อยู่ในคนดีที่เคยบอกรักฉันที่ดูมึงมีอะไรมาอีกแล้วครับก็ลุงจ๋าโทรมาบอกฉันว่าอาพิทักษ์สั่งให้สาริกาไปอยู่ที่เรือนคนใช้ทั้งที่ฉันสั่งไว้แล้วว่าให้อยู่ที่ตึกใหญ่แล้วคุณจะเอายังไงก็ไม่เอายังไงก็แค่ทำให้รู้ว่าใครคือเจ้าของสรายุทธพิชัยตัวจริงผมหมายถึงผ้าที่คุณโยนใส่หัวผมเนี่ยคุณจะเอายังไงครับก็ฉันฝากซักไงฉันฝากซักเป็นเพื่อนกันเนี่ยทำให้แค่นี้ไม่ได้หรือไงได้ครับนี่มันผ้าชิ้นหน้าของเรืองรองนายเอามาด้วยทำไมของที่คนนึงไม่เห็นค่าอาจจะมีค่าสำหรับอีกคนก็ได้ผ้าชิ้นหน้าผืนนี้เรืองรองเขาตั้งใจปักมาให้เทวราชนะดูสิเป็นลายดอกไม้ที่ฟาร์มสวยมากเลยฉันปักเพื่อฝึกฝีมือทำไมแม่แอบเอามาให้พี่เทวราชคุณเอากลับไปเถอะครับรับไว้เถอะแล้วน้องก็มีใจให้เธอหวังว่าคุณอาคงไม่คิดอะไรพิเรนอย่างเช่นจับคู่ผมกับเรืองรองเพราะว่าผมไม่เคยคิดพิศวาสอะไรในตัวลูกสาวคุณอาเลยคอยดูจะทำให้แกแต่งงานกับเรืองรองให้ได้เอามาทำไมผ้าเช็ดหน้าที่คนอื่นเขาโยนทิ้งก็คุณปักตั้งนานไม่ใช่หรอสวยขนาดนี้จะให้ผมทิ้งไว้ได้ยังไงงั้นเธอก็เอาไปเถอะของที่มีค่าถึงแม้คนอื่นจะมองไม่เห็นมันแต่คุณค่าของมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกนะหัดมองเห็นคุณค่าในตัวเองได้แล้วผมไม่มีผ้าชนะใช้อยู่พอดีก็เอามาด้วยจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ไงเออแล้วผ้าคุณอ่ะผมเอาขึ้นตู้ให้หมดแล้วนะทำมาเป็นเปลี่ยนเรื่องจะไปไหนจะลงไปหาคุณพิกุลค่ะเผื่อว่าคุณพิกุลจะมีอะไรให้รับใช้นี่ลองเอาใบมะรุมไปต้มน้ำให้พี่พิกุลสิพี่พิกุลเนี่ยเขาชอบพวกเครื่องดื่มชาสมุนไพรบำรุงหัวใจใบมะรุมบำรุงหัวใจเหรอคะใช่
พี่พิกุลเนี่ยเขาพาเธอเข้ามาอยู่ในบ้านเธอก็ควรจะตอบแทนเขาหน่อยคงจะไม่บ้านนอกจนไม่รู้บุญคุณคนหรอกนะแล้วมันต้องต้มยังไงล่ะคะยิ่งเข้มยิ่งดีจริงเหรอคะจริงไม่รู้เหรอบ้านนอกจ๊ะ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 ดา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 จ๊ะจ๊ะจ๊ะดา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 จ๊ะจ๊ะจ๊ะอารมณ์ดีเชียวนะคะคุณแม่อารมณ์ดีสิจ๊ะได้แกล้งนางสันติกามันแกล้งอะไรเหรอคะคุณแม่แม่สั่งให้มันต้มน้ำใบมะรุมให้พี่พิกุลกินแล้วก็แกล้งบอกว่าจะช่วยบำรุงหัวใจตายแล้วแม่นาพิกุลธาตุอ่อนเหมือนแม่ถ้ากินน้ำใบมะรุมแล้วท้องเสียเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาจะทำยังไงก็เป็นเรื่องดีสิจะได้มีเรื่องเฉดหัวมันออกจากบ้านมากันแล้วคุณพิกุลคะสาริกาต้มน้ำสมุนไพรบำรุงหัวใจมาให้ค่ะตายจริงรู้ได้ยังไงว่าฉันชอบดื่มมีคนบอกมาค่ะนมสดของคุณเรืองรองเจ้าค่ะอันนี้ของคุณรัศมีเจ้าค่ะเทเลยจ้ะคุณกำลังจะดื่มแล้วจะดีเหรอคะแม่ดีสิคอยดูนะนางสาลิกามันจะต้องกลายเป็นหมาหัวเน่าแม่ให้ฉันกินเนี่ยระม่อมไม่ได้ต้มค่ะคุณสาริกาเป็นคนต้มนางสาริกานางสาริกามันต้มน้ำใบมะรุมเข้มข้นให้ฉันกินเหรอใช่ค่ะบอกว่าเป็นคำสั่งของคุณรัศมีค่ะม่อมจ๊ะน้ำใบบกเนี่ยเดี๋ยวฉันเอาไปเสิร์ฟคุณพิกุลเองส่วนน้ำใบมะรุมเข้มข้นเนี่ยฝากเอาไปเสิร์ฟให้คุณรัศมีหน่อยนะเออคุณสาริกาคะมันไม่เข้มข้นไปหรอคะระดับเนี้ยทานแล้วจะปวดท้องนะคะคุณรัศมีเธอสั่งน่ะยิ่งเข้มยิ่งดีเอาไปเลยเอาไปเลยไปที่นี่หมดเลยอีนางสันลิกาคอยดูคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรคะแม่ปวดท้องแม่จะไปตกมันแม่ไม่ไหวแล้วแม่ไปก่อนนะคุณแม่น้ำ
้ำใบบัวบกนี่รสชาติกลมกล่อมดีนะวันหลังเธอต้องให้ฉันดื่มอีกนะได้ค่ะใบบัวบกช่วยบำรุงหัวใจคนบ้านคลองไผ่รู้ดีกันทุกคนค่ะส่วนใบมะรุมทำให้ถ่ายท้องถ้าต้มเค็มข้นมากๆก็อาจจะทำให้ท้องเดิมได้รู้เยอะจริงร้ายนะเราแกล้งต้มน้ำใบมะรุมให้รัศมีดื่มใช่ไหมสาริกาทำเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่รักค่ะคุณรัศมีตั้งใจแกล้งสาริกาแต่ไม่สนใจเลยว่าคุณพิกุลจะป่วยถ้าเกิดว่าดื่มน้ำใบมะรุมกรรมตามสนองแบบนี้สมควรแล้วล่ะค่ะแค่นี้ไม่ถึงกับเข้าโรงพยาบาลหรอกค่ะถ้าแค่ปกป้องตัวเองฉันไม่ว่าหรอกนะแต่อย่าให้ก้าวร้าวจนไม่น่ารักเหมือนพ่อคนนั้นเหมือนใครเหรอคะอย่าทำฉันรักเธอจริงๆเลยอย่าทำพูดไม่รู้เรื่องเหรอย่าทำถ้านอนแล้วยังฝันร้ายแบบนี้ผมว่าไปปรึกษาจิตแพทย์ดีกว่าครับฉันไม่ได้บ้านี่ไงครับเพราะคนส่วนใหญ่คิดแบบคุณไงเลยไม่กล้าไปปรึกษาจิตแพทย์ความจริงแล้วต่างชาติเขาปรึกษาจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหมอดีกว่าครับเราอาจจะได้คำตอบเรื่องฝันเดิมๆของคุณก็ได้ถ้าคุณไม่อยากไปโรงพยาบาลผมจะนัดจิตแพทย์มือดีที่สุดมาหาคุณถึงที่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธแล้วครับคุณเทวราชเตรียมตัวพบจิตแพทย์ได้เลยคุณควรจะตื่นจากฝันร้ายได้ละYour dreams were caused by a terrifying event. It's post-traumatic stress disorder, PTSD. It's been haunting you and you can't forget it. I've never been in this situation before, like in the dreams. It might be a memory that you've forgotten, but your subconscious hasn't.How did you get that scar? Why did you hurt yourself? I've done bad things to other people. How? I had to be powerful to survive. กล้าต่อยกูเหรอ นกตัวเนี้ยมันมีค่ามากกว่าเทวราชตลาดอยู่ในพิชัยหรือไงขอโทษเจ้านกฉันขอโทษฉันไหลโทษได้แกแล้วนะไหลจำไว้นะทีหลังใครยุ่งกับไอ้มาโนดอะสภาพเป็นอย่างนี้แหละอาพิทักษ์ไม่มีสิทธิ์มาทำกับผมแบบนี้นะผมคือเทวราชสลายยุทธพิชัยใครหน้าไหนก็ทำกับผมแบบนี้ไม่ได้ You have to find things to make you happy without putting yourself above others
I don't think I can find happiness. Don't jump to conclusions. You have a lot of time to think it over. What makes you happy? That's the key to your treatment. นี่เธอทำบ้าอะไรเนี่ยถ้ามันโดนฉันขึ้นมาจริงจะทำยังไงก็ตายนะสิฉันที่ไม่เคยยอมให้ใครแต่จะไม่กลับยอมให้แค่ก็ไม่รู้เหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรใจที่เคยยันชาลือกันแต่พอเจอกับเธอก็เปลี่ยนไปทำไมฉันมันคล้ายกลายเป็นคนไม่เคยแพ้ใครแต่ทำไมฉันต้องแพ้เธอกี่ครั้งกี่คนที่เจอใจฉันไม่เคยเป็นอย่างนี้จากไม่เคยสนใจก็คิดความรักไม่เห็นต้องแค่สักทีแต่วันนี้ฉันกลับยอมให้เธอทั้งใจตัวเองอยู่แทบทุกวันที่ฉันแพ้ให้เธอขนาดนั้นเพราะฉันรักเธอแล้วจริงๆใช่ไหมอยู่ในคนเดียวที่เคยบอกรักฉันที่